เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsหลังจากที่องค์การอนามัยโลกประกาศเริ่มใช้งานบัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเภทของโรคและปัญหาสุขภาพหรือว่า ICD-11 อย่างเป็นทางการหนึ่งในนั้นมีโรคใกล้ตัวที่น่าสนใจก็คือโรค 6C51 หรือโรคพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดจากการเล่นเกมค่ะโดยนิยามความหมายของโรค C651 ก็คือความผิดปกติทางด้านสุขภาพจิตรูปแบบหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการเล่นเกมหรือว่า Gaming Disorder โดยมีรหัสย่อยคือ 6C51.0 สำหรับเกมออนไลน์และ 6C51.1 สำหรับเกมออฟไลน์ค่ะโดยอาการที่ระบุว่าเป็นโรคติดเกมผู้ป่วยจะต้องมีพฤติกรรมการเล่นเกมดิจิทัลหรือวิดีโอเกมจนด้อยความสามารถในการควบคุมตัวเองและให้ความสำคัญต่อการเล่นเกมเหนือกว่าการทำกิจกรรมอื่นๆรวมไปถึงกิจวัตรประจำวันทั้งหมดโดยอาการดังกล่าวต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องและยกระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะจนส่งผลกระทบในทางลบและส่งผลเสียต่อบุคลิกลักษณะเฉพาะบุคคลครอบครัวสังคมการศึกษาการประกอบอาชีพการทำกิจกรรมและความสามารถด้านอื่นๆซึ่งพฤติกรรมนี้สามารถเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งแบบซ้ำๆได้และต้องปรากฏให้เห็นนานไม่น้อยกว่า12เดือนเราจึงถือว่าเป็นอาการติดเกมจริงค่ะซึ่งระยะเวลาดังกล่าวอาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะหากอาการเบื้องต้นเกิดขึ้นรุนแรงมากๆค่ะซึ่งการที่ทาง WHO เอาโรคติดเกมนี้เข้าบัญชี ICD-11 ก็เพื่อให้เกิดกระบวนการรักษาและบำบัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยแพทย์หลายๆคนก็มองว่าโรคติดเกมเป็นโรคสำคัญค่ะและควรต้องระบุอาการดังกล่าวให้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆโดยส่วนมากโรคนี้จะพบในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ซึ่งไม่สามารถตระหนักได้ว่าตัวเองกำลังเผชิญโรคนี้อยู่และต้องได้รับการช่วยเหลือโดยโรคนี้สามารถรักษาได้จากการบำบัดทางจิตวิทยาหรือบางกรณีก็มีการใช้ยาช่วยด้วยนะคะและการนำโรคติดเกมเข้าบัญชี ICD-11 นี้ยังช่วยให้สามารถกำหนดข้อกฎหมายขอบเขตของการรักษาโรคดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนมากขึ้นค่ะโดยคาดว่าคนทั่วโลกที่ชอบการเล่นเกมมีเพียงไม่ถึง 1% เท่านั้นนะคะที่เข้าข่ายเป็นโรคนี้ค่ะ